สวัสดีครับผมอนุชิตไทยคอมเมนเตอร์นะครับคลิปนี้จะเป็นการประยุกต์ใช้เครื่องเลื่อยฉลุนะครับที่เป็นแบบเกี่ยวมาเป็นแบบหนีบกันนะครับสำหรับสกอซอชุดนี้ก็จะมีชุดฝาข้อใบนะครับแล้วก็สามารถเอียงที่ฐานได้นะครับก็เป็นรุ่นที่นิยมนะครับเพราะว่าราคาประหยัดเป็นการเกี่ยวใบนะครับก็จะมีชุดเกี่ยวให้เห็นตามภาพนะครับซึ่งการปรับรอบตัวนี้จะปรับรอบไม่ได้นะครับเปิดได้รอบความเร็วรอบแบบเดียวนะครับก็ลองดูนะครับเดี๋ยวเราสาธิตการใช้งานกันครับการใส่ใบนั้นเดี๋ยวเราไปปลดตัวด้านหลังหมุนตัวปรับนะครับให้ใบหย่อนลงนะครับแล้วเราก็สอดใบเกี่ยวจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนนะครับครับสำหรับในลูกก็เป็นการใช้งานแบบเกี่ยวซึ่งเป็นออริจินอลของเขาเลยนะครับตัวดั้งเดิมครับจริงๆในชุดของเขาจะมีฝาครอบแล้วก็ตัวเป่าฝุ่นแต่ตอนนี้ในการถ่ายทำนี้ขออนุญาตจะเอาออกครับเพราะว่าเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นนะครับอันนี้เป็นใบแบบเกี่ยวของเครื่องเขานะครับเวลาเลี้ยวเราก็ต้องหมุนไม้นะครับแล้วก็หน้าใบจะกว้างนะครับก็เวลาหมุนวงแคบๆอาจจะสะดุดนิดนึงนะครับสาเหตุที่ใบต้องกว้างกว่าก็เพราะต้องเสียพื้นที่ให้กับชุดเกี่ยวนะครับแต่ว่าถ้าเป็นใบแบบหนีบนะครับซึ่งอันนี้ผมก็มีตัวอย่างให้ดูนะครับเบอร์1เบอร์2เบอร์3แล้วก็เป็นใบแบบสไปรัลหรือว่าแบบเกลียวนะครับกินได้รอบทิศทางก็จะดีกว่าในแง่ของได้วงเลี้ยวที่มากกว่าแล้วก็ใบเล็กกว่านะครับเพราะไม่ต้องเสียพื้นที่ให้กับการเกี่ยวนะครับเราไทยคอมพิวเตอร์ก็ได้สร้างอุปกรณ์ตัวจับใบตัวนี้ขึ้นมานะครับเพื่อให้ได้ใช้ทำงานได้หลากหลายขึ้นนะครับเนี่ยนะครับเพียงแต่ยึดน็อตเข้าไปนะครับแล้วก็ล็อกบนล็อกล่างนะครับโดยใช้ประแจหกเหลี่ยมนะครับเสร็จแล้วเราก็หนีบใบตัวอันนี้เราจะเลือกใบแบบเกลียวนะครับเราก็หนีบใบที่ด้านล่างนะครับแล้วก็ปลดล็อกนิดนึงแล้วก็กดค้างไว้แล้วก็ล็อกนะครับแล้วก็หมุนตัวล็อกด้านหลังซึ่งเร่งให้แน่นหรือว่าจะให้หลวมได้ตามความต้องการนะครับสำหรับอุปกรณ์ตัวนี้ก็เกิดจากว่าน้องคนหนึ่งนะครับเขามีเครื่องเลื่อยตัวนี้นะครับแต่ว่าไม่สามารถหนีบได้อยากให้เราสร้างอุปกรณ์ช่วยขึ้นมาเพื่อใช้กับใบที่หนีบได้ก็ขอขอบคุณน้องเขาด้วยนะครับนี่เดี๋ยวเราสมมุติว่าเราจะฉลุชิ้นงานหนึ่งซึ่งเราก๊อปปี้มาจากภาพใดภาพหนึ่งนะครับแล้วก็มาก๊อปปี้ลงบนชิ้นงานของเราแล้วเราก็ใช้อันนี้ผมจะใช้ใบเลื่อยแบบนี้นะครับแบบสไปรัลหรือว่าแบบเกลียวเนี่ยนะครับกินรอบตัวครับสำหรับการใช้ใบเลื่อยชนิดนี้ก็ได้เปรียบคือเราไม่ต้องหมุนชิ้นงานเลยนะครับก็จะกินได้รอบทิศทางครับอันนี้ผมปรับใบเลื่อยหย่อนนิดนึงนะครับสำหรับชิ้นงานที่มีลวดลายมากๆเราใช้สไปรัลตัวนี้ก็ไม่เลวเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเราสามารถป้อนได้รอบทิศทางครับหรือลักษณะงานตัวนี้เป็นตัวเลขก็ใช้ใบเลื่อยแบบนี้ได้นะครับแต่ถ้าแนวตรงมากอาจจะนิยมใช้ตัวหนีบที่มีลักษณะใบเลื่อยแบบตรงมากกว่านะครับมากกว่ากินรอบตัวเพราะว่าแนวที่ได้จะตรงแล้วก็คลองเลื่อยก็จะเล็กเมื่อเราต้องการวิ่งหนีแอบเข้าไปซ่อนร่องข้างในจะเห็นคลองเลื่อยน้อยมากนะครับครับสำหรับใบเลื่อยแบบสไปรัลหรือว่าแบบเกลียวที่ผมมาแนะนำนั้นบ้านเราก็ยังไม่ค่อยมีใครใช้กันมากแต่ว่าจริงๆแล้วต่างประเทศเขานิยมใช้กันมากนะครับตัวนี้ผมก็เป็นตัวที่
ก็แนะนำกันนะครับตัวนี้คิดว่าทำให้ท่านทำงานได้สะดวกแล้วก็ปลอดภัยนะครับสำหรับใบเลื่อยแบบสไปรัลหรือว่าแบบเกลียวนะครับซึ่งเป็นใบเลื่อยแบบนี้นะครับก็กำลังได้รับความนิยมเช่นกันนะครับครับก็จบลงแล้วนะครับสำหรับคลิปการประยุกต์นะครับเครื่องสำหรับฉลุแบบเกี่ยวมาเป็นแบบหนีบนะครับก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเครื่องของเรานะครับให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับหวังว่าท่านจะได้รับประโยชน์จากคลิปของเรานะครับขอบคุณครับที่ติดตามชม